่วง Crypto Gossip Crypto Gossip Crypto Gossip สวัสดีค่ะ Edward ธนภูมิสวัสดีครับพี่วันและคุณผู้ชมครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะตลาดช่วงเช้านี้คริปโตก็ตลาดช่วงเช้านี้นะครับก็แทบไม่ต่างอะไรกันจากเมื่อวานเลยนะฮะก็ตอนนี้นะครับก็ตลาดเนี่ยก็ยังลงแล้วก็นิ่งอยู่นะครับโดยตัวแม่อย่างบิตคอยเนี่ยก็อยู่ที่ 42,000 ดอลลาร์สหรัฐครับก็มีการปรับลดลงมาจากเมื่อวานเนี่ยประมาณ 1.6% นะฮะก็ไม่ได้เยอะมากก็ยังนิ่งอยู่นะครับก็อาจจะรอสัญญาณอะไรบางอย่างแล้วก็ตัว Ethereum เนี่ยก็ลงมาเยอะกว่า Bitcoin นะครับ Ethereum เนี่ยลงมาประมาณ 5% เลยโดยราคาปัจจุบันที่อยู่ที่ 2,800 ดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ตัว Tether ครับ USDT ก็มีการปรับขึ้นมานะฮะก็ถ้าสมมติว่าเป็นตัวเลขดอลลาร์เนี่ยเราก็จะเห็นเป็น1ดอลนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูเงินไทยกันว่ามันเท่าไหร่ส่วน Cardano ครับ Cardano เนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่ 2.04 ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็มีการปรับลงมาประมาณ 4% แล้วก็ Binance Coin Binance Coin เนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่350ดอลลาร์สหรัฐมีการปรับมาประมาณ 3.3% XRP อยู่ที่ 0.89 ดอลลาร์สหรัฐมีการปรับลงมาประมาณ 4.6% เหรียญ Solana Solana นี่ลงมาเรื่อยๆเลยนะฮะสำหรับตัวนี้ก็อยู่ที่128ดอลลาร์นะครับลงมาประมาณ 7% เลยใครที่ซื้อไปตอนที่มัน200บาทนี้ก็ต้องจำใจถือยาวหน่อยนะฮะเพราะว่าถ้าจะคัดลอสก็ไม่น่าจะทันแล้วนะครับต้องดูกันต่อไปนะครับสำหรับตัวโซลาน่านะแล้วก็โปลคาดอทก็อยู่ที่ 27.3 นะครับก็มีการปรับลงมาประมาณ 6%Dogecoin ก็ย่อลงมานะครับ 2% โดยราคาอยู่ที่ 0.20 ดอลลาร์สหรัฐครับส่วนตลาดไทยครับตลาดไทย most active วันนี้เป็น USDT ครับ Stablecoin ก็ตอนนี้อยู่ที่ 34.26 นะครับก็อาจจะเป็นเพราะสาเหตุด้วยค่าเงินตอนนี้ก็ค่าเงินบาทของเรานี่ก็อ่อนกว่าตัวดอลลาร์ด้วยนะครับแล้วก็ในภาวะที่ตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็นช่วงที่มาขาลงเนี่ยตัว USDT มันก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าคนเนี่ยแห่ที่จะไปถือตัวเหรียญ Stablecoin นะครับแล้วก็ Ethereum ครับ Ethereum ตอนนี้ก็หลุด 100,000 แล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ 98,000 บาท Bitcoin ก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วง 1,400,000 นะครับส่วน ADA ตอน ADA ตอนนี้ก็ยังยืนอยู่ในช่วงที่เป็น70บาทนะครับก็หลายๆคนเขาก็ยังดูอยู่นะสำหรับตัว ADA เพราะว่า70บาทมันก็ไม่ได้ลงไปอย่างน่าเกลียดนะครับเพราะว่าพอทำไฮของมันนี่ก็อยู่ที่100บาทมันก็ยังไม่ได้น่าเกลียดอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ IOST ครับ IOST ตอนนี้ก็ยังแน่นอยู่เหมือนกันครับโดยตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ 1.86 บาทนะฮะก็หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้พยายามทำขึ้นไปจะถูกเกือบจะ3บาทแล้วก็ยังไปไม่ผ่านนะครับบิตคอยน์มาตกลงซะก่อนนะครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ 1.8 นะเหรียญเนียก็อยู่ที่240บาทเหรียญอัลฟาอยู่ที่ 28.76 เหรียญ CRV อยู่ที่ 79.2 Dogecoin ครับจะหลุด7บาทอีกไหมนะตอนนี้นะฮะอยู่ที่7บาทนะครับ XRP อยู่ที่30.82 นะครับตัว Dogecoin เนี่ยช่วงนี้ค่อนข้างนิ่งนะครับนิ่งมากเลยเพราะว่าอีลอนมัสก์ก็ไม่ได้ออกมากล่าวอะไรกับตัว Doge นะถึงแม้ที่ตัวอีลอนมัสก์เนี่ยออกมากล่าวเกี่ยวกับตัว Dogecoin ก็กลายเป็นว่าเหรียญตัวอื่นที่มันเกี่ยวกับชิบะอินุเนี่ยก็ขึ้นมาเองขึ้นมาแทน Dogecoin ไปหมดเลยนะครับอย่างเหรียญ Flogi เนี่ยเป็นเหรียญใหม่เหรียญอะไรไม่รู้เกิดขึ้นมานะ Flogi Inu ชิบะ Flogi อย่างนี้นะก็อีลอนเนี่ยโพสต์ลง Twitter นะว่าเป็นรูปหมาของเขาเนี่ยชื่อว่า Flogi นะครับก็มีเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญใหม่ขึ้นมาเฉยเลยแต่เหรียญตัวนั้นนี่ก็ขึ้นมานะฮะก็เป็น Doge เนี่ยอยู่เฉยๆไปเลยนะครับต้องดูต่อไปนะ Doge ว่าตอนนี้นะทีมผู้พัฒนาของเขาเนี่ยก็กำลังพัฒนาตัว Doge นะครับร่วมกันกับผู้ก่อตั้ง Ethereum ดูต่อไปในระยะยาวนะครับสำหรับเหรียญ Dogecoin เนื้อหาวันนี้ฮะก็จะมี3สาเหตุหลักๆนะครับที่
ทำไมเนี่ยตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยถึงได้ร่วงตอนนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุหลักๆเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุที่ทุกคนเนี่ยน่าจะทราบกันดีแล้วนะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เป็นเฉพาะตลาดคริปโตนะครับมันก็เป็นทุกตลาดแหละนะก็หนึ่งเลยวิกฤตนี่เอฟเฟกต์แกรนด์ตอนนี้นะครับที่มันกำลังลุกลามนะแล้วตอนนี้รัฐบาลจีนก็ได้ออกมาอุ้มแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าคือด้วยความที่ว่าเกิดวิกฤตครั้งนี้มันก็ลุกลามไปทั่วโลกนะแม้เรื่องแนวตัวตลาดของสหรัฐเองนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq นะครับก็ร่วงลงรันนาวเลยนะครับหรือแม้แต่ตลาดหุ้นนะครับตลาดอสังหาก็ร่วงกันเหมือนกันนะฮะยกเว้นตลาดทองอะที่โอเคเขาได้ส่วนดีได้รับผลประโยชน์ไปนะครับเพราะว่าผู้คนเนี่ยต้องการแห่ที่จะถือสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยมากกว่านะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นความกังวลแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยเขาก็มองว่าเอ๊ะรัฐบาลจีนเนี่ยมีถือคริปโตอยู่แล้วหรือเปล่านะพอเกิดเหตุการณ์วิกฤตเงี้ยรัฐบาลจีนก็ไปขายบิตคอยน์ไงไปขายคริปโตเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยมาโปะตัวเอเวอร์แกรนด์เนี่ยแหละนะแล้วก็ทำให้บิตคอยตกใช่ครับแล้วนักลงทุนหลายๆคนที่ลงทุนในตลาดหุ้นจีนอะไรอย่างเงี้ยนะก็แน่นอนครับว่าเอาเงินเนี่ยจากคริปโตเนี่ยไปโปะในส่วนที่เป็นตลาดหุ้นนะครับมันก็เป็นเหตุผลที่เป็นไปได้นะฮะเพราะว่าคือเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเบื้องหลังเนี่ยรัฐบาลจีนแล้วที่เขาออกมาแบนคริปโตเนี่ยแบนห้ามขุดห้ามเทรดหรืออะไรเงี้ยก็ไม่รู้หรอกว่าเบื้องหลังรัฐบาลจีนเนี่ยเขาก็มีการถือครองบิตคอยอยู่หรือเปล่านะฮะเพราะมันเป็นสิ่งที่ห้ามกันไม่ได้อะคือทั่วโลกคือคนมันแห่กันถือหมดแล้วนะฮะมันก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็สาเหตุต่อมานะสาเหตุต่อมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของ QE การปรับลดรูปเงิน QE นะฮะของ Fed ก็คือการประชุมเนี่ยใน21-22นี้นะก็รอ Fed นะฮะว่าเขาเนี่ยจะมีผลอะไรออกมายังไงบ้างนะครับก็หลายๆคนเนี่ยเขาก็คาดการณ์กันนะครับว่าเรื่องที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแล้วก็สถานการณ์โรคโควิด19เนี่ยแหละเพราะว่ามันก็เป็นปัจจัยสำคัญนะในการประชุมครั้งนี้แล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทางเฟดเนี่ยจะมีการทำมาตรการผ่อนคลายเชิงประมาณ QE เนี่ยนะครับว่าจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางไหนนะซึ่งหลายๆคนเขาก็มองแล้วว่าอาจจะลดปริมาณ QE ลงมานะครับซึ่งเม็ดเงินเนี่ยก็จะถูกอัดฉีดเพื่อที่จะไปในคือเม็ดเงินที่ถูกอัดฉีดที่จะเข้าไปกระตุ้นในระบบของเศรษฐกิจในสหรัฐเนี่ยก็จะลดลงไปนะครับเพราะว่าเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วเนี่ยการปรับลด QE นะครับก็ต้องตามมานี่ก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าทางเฟดเนี่ยจะประกาศยังไงออกมาบ้าง นะครับแต่ถ้ามีการลดวงเงิน QE เมื่อไหร่เนี่ยนะเราก็รู้กันอยู่แล้วนะว่าตลาดการลงทุนเนี่ยมันกระทบอย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องที่3ครับเรื่องที่3เนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องที่อิงจากสถิติปีก่อนๆ นะครับตั้งแต่ปี2017ก็ทุกๆปีนะเขาก็จะมีตัวสถิติที่มองมันไว้นะครับโดยเดือนกันยายนของทุกปีเนี่ยมันจะเป็นเดือนที่คริปโตเนี่ยจะเป็นตลาดแดงทั้งเดือนเลยนะครับก็อย่างสถิตินะปี2017เนี่ยคริปโตเนี่ยร่วงไป 7% นะครับในตัวบิตคอยน์นะแล้วก็2018เนี่ยบิตคอยน์ร่วงไปประมาณ 5% ปี2019บิตคอยน์ร่วงไปประมาณ 13% ปี2020เนี่ยบิตคอยน์ร่วงไปประมาณ 7% นะครับส่วนปี2021เนี่ยตอนนี้ก็น่าจะประมาณ 10% แล้วนะครับก็ต้องดูนะเพราะว่าปี2019เนี่ยมันก็ไปถึง 13% เลยนะครับก็มันเป็นเรื่องของสถิตินะเขาเรียกว่าเป็นเดือนอาถรรพ์นะเดือนนี้นะเป็นเดือนอาถรรพ์การลงทุนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนี่ก็ต้องดูแล้วว่าเดือนต่อไปเนี่ยมันจะเหมือนปีก่อนๆหรือเปล่านะครับมันจะเหมือนปี2020มั้ยนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะปี2020เนี่ยจากรูปที่เราเห็นนะครับพอมันมีการปรับลดลงไปเนี่ยโอ้โหออกโทเบอร์โนเวมเบอร์ดิเซมเบอร์ขึ้นมาบิตคอยน์ขึ้นมาเกือบ 50% เลยนะครับในเดือนดิเซมเบอร์นะฮะส่วนปีนี้ต้องดูนะฮะว่าหลายๆคนที่เขาเชียร์กันเนี่ยมันจะทูเดอะมูนหรือเปล่านะครับหรือว่ามันจะดิ่งลงนรกเหมือนปี2018นะครับเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับสำหรับตัวคริปโตต้องศึกษากันดีๆนะไบแนนซ์คอยน์ครับก็หลังจากที่เขามีคดีความนะมีข่าวๆในเรื่องของการกดดันจากหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกนะครับรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยก็ค่อนข้างกดดันทาง Binance เลยทีเดียวนะว่ามันเป็นเรื่องของการที่มีอาชญากรเนี่ยเข้ามาฟอกเงินนะครับ
ทำให้ Binance เนี่ยก็ต้องหาวิธีการที่จะ work วิธีการที่จะทำงานให้เข้ากันกับหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยได้อย่างดีที่สุดนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทาง Binance ก็ได้มีการประกาศยุติการให้บริการ future และ option นะฮะและ leverage token ที่ออสเตรเลียครับพร้อมให้เวลา90วันให้ผู้ใช้เนี่ยปิดออเดอร์ที่เปิดค้างไว้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้โดนกดดันมามากมายแล้วนะครับซึ่งทาง Binance เนี่ยก็ได้กล่าวว่าเป้าหมายของ Binance เนี่ยคือการสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิตอลโดยทาง Binance เนี่ยยินดีต้อนรับการพัฒนานะครับสู่กรอบการกำกับดูแลของอุตสาหกรรมนะเนื่องจากเป็นโอกาสที่ผู้เล่นในตลาดเนี่ยที่ได้ร่วมมือกับหน่วยงานเนี่ยอาจจะมีหน่วยงานเข้ามากำกับดูแลมากขึ้นนะครับแล้วก็ Binance เนี่ยก็มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ในการกำหนดนโยบายเพื่อที่จะพยายามสร้างประโยชน์ให้กับผู้ใช้ทุกคนนะครับก็ประกาศแล้วนะซึ่งก่อนหน้านี้นะก็ Binance เนี่ยก็ได้มีการประกาศยุติการให้บริการ Future Option เนี่ยที่อิตาลีเยอรมันเนเธอร์แลนด์ด้วยนะครับจนถึงออสเตรเลียตอนนี้นะแต่ในไทยนี่ก็ยังสามารถเล่นได้นะครับก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยทางกลต.บ้านเราก็อย่างไรบ้างนะว่าตอนนี้ก็กลต.ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าสนับสนุนให้นักลงทุนเนี่ยลงทุนกับทางแพลตฟอร์มที่ได้รับใบอนุญาตจากทางกลต.ในบ้านเรานะครับซึ่งทางไปเนี่ยในปัจจุบันยังไม่ได้มีใบอนุญาตในประเทศไทยนะครับแต่ทางเอ็กซ์เชนจ์ในบ้านเราเนี่ยก็อาจจะต้องพัฒนาแพลตฟอร์มตัวเองเนี่ยให้มีออปชันที่หลากหลายมากขึ้นนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นปัญหาที่นักลงทุนเนี่ยเขาต้องการก็คือในเรื่องของออปชันต่างที่เราจะสามารถเล่นตัวคริปโตเคอเรนซีได้หลากหลายรูปแบบนั่นเองนะครับส่วน Coinbase ครับก็โดนหน่วยงานรัฐบาลจากสหรัฐเนี่ยก็คือสำนักงานกลต.เหมือนกันนะฮะสำนักงานกลต.ในสหรัฐในก่อนหน้านี้ก็ได้ออกมาแจ้งกับทาง Coinbase นะครับว่าถ้า Coinbase เนี่ยให้มีการเปิดให้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อคริปโตนะฮะเมื่อไหร่เนี่ยทางกลต.สหรัฐนี่ก็จะฟ้องร้องเลยเพราะเขามองว่ามันเหมือนเป็นการขายลักทรัพย์หรืออะไรเนี่ยก็ยังไม่มีเหตุผลที่จะออกมาซัพพอร์ตได้นะว่าทำไมกลต.เนี่ยถึงมองว่ามันเป็นหลักทรัพย์นะครับซึ่งทางคอร์เบสก็คงไม่อยากมีปัญหานะครับก่อนหน้านี้ก็แน่นอนก่อนในรถประกาศชัดเจนนะว่าจะแบบออกมาให้บริการผลิตสินเชื่อคริปโตอย่างแน่นอนเลยตอนนี้ก็โอเคยกเลิกแผนนี้ออกไปก่อนนะครับก็ความเพราะความที่ความกดดันจากหน่วยงานรัฐนะก็ต้องทำตามกันไปนะครับก็คือตัวผลิตภัณฑ์สินเชื่อคริปโตเนี่ยก่อนหน้านี้ที่เขาประกาศออกมานะก็คือเหมือนเราเนี่ยสามารถเอาไปยืมเหรียญคริปโตได้แล้วก็จะได้เหรียญคริปโตตอบกลับมาเนี่ยเป็นดินดอกเบี้ยนะครับผมเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นเหรียญ USDC คือเหรียญ Stable Coin ออกโดย Coinbase ไปก่อนนะครับตอนนี้ก็ต้องผ่อนกันไปนะครับส่วนที่อินเดียครับอินเดียนี่ตอนนี้ก็เรื่องการเทรดคริปโตในอินเดียนี่ก็ค่อนข้างลำบากนะครับเพราะว่าหน่วยงานกำกับดูแลในอินเดียเนี่ยก็ไม่ค่อยสนใจคริปโตสักเท่าไหร่นะครับก็นำมาเอ็กซ์เชนจ์ต่างๆไม่สามารถเวิร์กได้เลยโดยนักลงทุนชาวอินเดียนี่ก็พยายามหลีกเลี่ยงข้อจำกัดต่างๆนะครับจากธนาคารรายใหญ่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมคริปโตนะครับโดยเลือกใช้วิธีอื่นก็วิธียอดฮิตนะครับที่ชาวอินเดียเนี่ยเขาได้มาทำการซื้อขายกันก็คือเพียร์ทูเพียร์เนี่ยแหละนะเพียร์ทูเพียร์เนี่ยก็คือการซื้อขายแบบไม่มีตัวกลางเลยนะครับแบบคือถ้าพูดเหมือนถ้าไม่ใช่โลกเทคโนโลยีเนี่ยก็เหมือนที่เรายื่นหมูยื่นแมวเนี่ยแหละครับผมนะยื่นกันต่อหน้าเลยนะครับแลกเปลี่ยนของกันแต่ทีนี้แล้วก็แลกเปลี่ยนกันผ่านระบบนะครับเพียร์ทูเพียร์ก็คือสมมติเราก็จะมีตัวกลางหนึ่งใช่ไหมครับยกตัวอย่างใบแนวแต่ละกันเขาก็จะเป็นตัวกลางในการซื้อขายแบบเพียร์ทูเพียร์คนขายเนี่ยก็จะไปตั้งขายตั้งออเดอร์ขายไว้นะครับว่าเราต้องการที่จะขายเหรียญคริปโตในราคาที่เท่าไหร่นะครับส่วนคนซื้อเนี่ยเราก็สามารถไปจิ้มเลือกได้เลยว่าเราเนี่ยพอใจที่จะซื้อเหรียญกับใครนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยพอเรามีการกดออเดอร์คำสั่งซื้อแล้วเนี่ยทางระบบเนี่ยนะครับก็จะดึงเหรียญจากผู้ขายเนี่ยไปเก็บไว้ในเพื่อของตัวระบบก่อนนะครับผมซึ่งเป็นบัญชี escrow นะครับของตัวระบบซึ่งทางผู้ซื้อเนี่ยก็จะต้องทำการโอนเงินนะครับเงินสดเนี่ยไปให้ผู้ขายก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยระบบเนี่ยก็จะทำการโอนเหรียญคริปโตจาก escrow เนี่ยเข้ากระเป๋าเงินจากทางผู้ซื้อโดยทันทีนะครับก็เนี่ยมันก็จะเป็นการป้องกันการโกง
ที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับว่าเออถ้าเราโอนเงินไปแล้วเนี่ยทางผู้ขายเนี่ยเขาจะโอนเหรียญคริปโตมาให้เราหรือเปล่านะฮะก็คือทาง Binance เนี่ยเขาก็ต้องมีการบังคับกันนะครับว่าทางผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยก็ต้องโอนเงินตัวเองเนี่ยไปในระบบส่วนกลางก่อนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการเทรดสไตล์แบบอินเดียแล้วกันนะว่าเพราะว่าในเมื่อหน่วยงานกำกับดูแลเนี่ยก็ค่อนข้างเข้มงวดนะครับไม่สามารถเทรดกันแบบสปอตหรืออะไรได้เนี่ยก็ต้องมาซื้อขายกันแบบ peer to peer นี่แหละครับ peer to peer เนี่ยข้อดีของเขาก็คือเราสามารถตัดสินใจเลือกนะครับว่าเราเนี่ยจะซื้อกับใครก็ได้หรือว่าเราจะซื้อเหรียญในราคาที่ถูกมากๆก็ได้นะครับแล้วแต่ผู้ขายเนี่ยเราออกมาตั้งขายในราคาที่เท่าไรบ้างนะฮะโดยตัวราคานั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แบ่งทันทีเหมือนกับตัวสปอตนะครับถ้าเราขายในราคาที่ถูกก็อยู่ที่ว่าผู้ซื้อเนี่ยจะมาเลือกซื้อเราหรือเปล่านะครับส่วนอันนี้มันเรื่องของบ้านเรานะครับล่าสุดเนี่ยสื่อด้านคริปโตชื่อดังอย่างสยามบล็อกเชนเนี่ยเขาก็ได้มีการสัมภาษณ์คุณหนึ่งปรมินอินโสมนะครับคุณหนึ่งปรมินอินโสมเนี่ยเขาก็เป็นผู้ก่อตั้งเฟโรแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งตัวเอ็กซ์เชนนะครับอย่างสตางค์นะครับก็ได้มีการสัมภาษณ์กันนะว่าตัวบิตคอยน์เนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะถูกกฎหมายในประเทศไทยหรือเปล่านะฮะจะทำเหมือนเอลซัลวาดอร์ได้ไหมนะครับคุณหนึ่งก็ได้เล่าว่าโดยโครงสร้างของตัวประเทศเอลซัลวาดอร์เนี่ยมันก็ค่อนข้างแตกต่างจากประเทศเรานะครับเพราะว่าเอลซัลวาดอร์เนี่ยรายได้ของเขาเนี่ยมาจากต่างประเทศเป็นหลักโดยเฉพาะคนที่ไปทำงานต่างประเทศเนี่ยแล้วส่งรายได้กลับเข้ามาในประเทศนะครับก็เลยคุ้นชินกับการโอนเงินเนี่ยไปต่างประเทศอยู่แล้วซึ่งปัญหาต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องความเร็วในการอนุกรรมค่าธรรมเนียมนะครับข้อกำหนดต่างๆในการโอนเงินนะครับซึ่งตัวบิตคอยน์ตัวนี้มันก็ออกมาแก้ไขในปัญหาต่างๆได้นะครับซึ่งมันเป็นเนเจอร์ของตัวบิตคอยน์นะครับที่มันตัดตัวโปรเซสต่างๆออกไปนะไม่มีตัวกลางด้วยก็สามารถโอนเงินได้ทันทีนะครับแล้วก็ถามนะว่าเอ๊ะการที่เอลซัลวาดอร์ทำให้บิตคอยน์เป็นเงินที่ถูกกฎหมายครั้งเนี้ยมันจะเป็นชนวนให้ทำให้ประเทศอื่นๆได้ตามรอยหรือเปล่านะคุณหนึ่งเขาก็ได้มองว่าแน่นอนครับว่าในเอลซัลวาดอร์เนี่ยเป็นประเทศที่ออกมาทำนี้แล้วก็ต้องมีประเทศอื่นๆเนี่ยที่ทำตามบ้างนะครับแต่ประเทศที่ออกจะทำเหมือนกันนี่อาจจะเป็นประเทศที่มีโครงสร้างที่คล้ายๆกับเอลซัลวาดอร์นะครับที่เป็นรายได้แต่การรับเงินจากต่างประเทศเป็นหลักมากกว่านะครับผมก็มันก็ต้องมีกระทบแน่นอนนะครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะเป็นไงบ้างเพราะว่าเอลซัลวาดอร์นี่ก็มีผู้ชุมนุมมีม็อบอะไรมาประท้วงเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ที่เอลซัลวาดอร์มาประเชิญนะก็เป็นผู้ประท้วงแล้วก็โดยคนส่วนใหญ่เลยก็ไม่เห็นด้วยนะครับว่าเอาภาษีประชาชนเนี่ยไปซื้อบิตคอยน์ทำไมแล้วถ้าบิตคอยน์เนี่ยมันเกิดเจ๊งมันเกิดร่วงขึ้นมาเนี่ยประเทศก็จะมีปัญหานะครับผมซึ่งมันก็แล้วแต่นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของประชาธิปไตยนะครับมันก็เป็นเรื่องปกตินะว่าเวลาเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีคนไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็คำถามที่สำคัญเลยมีความเป็นไปได้ไหมที่ประเทศไทยเนี่ยจะยอมรับบิตคอยน์ตามเอลซัลวาดอร์นะครับซึ่งคุณหนึ่งปรมินเนี่ยมองว่าประเทศไทยเนี่ยมีโครงสร้างการทางการเงินนี่ที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับซึ่งดีกว่าประเทศหลายประเทศทั่วโลกนะครับซึ่งประเทศส่วนใหญ่ที่มีโครงสร้างการเงินที่ไม่แข็งแรงนี่ก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศเล็กๆหรืออะไรนี้ใช่ไหมฮะโดยเงินบาทที่เป็นสกุลประจำชาติของบ้านเราเนี่ยมันก็ยังค่อนข้างแข็งแรงอยู่ถ้า regulator เข้ามาสนับสนุนตัวบิตคอยน์เนี่ยมันจะเป็นไปได้ที่ค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับยกเว้นประเทศชั้นนำอื่นๆทั่วโลกเนี่ยเข้ามาสนับสนุนบิตคอยน์นะครับประเทศชั้นนำก็ไม่ต้องอธิบายมากนะครับสหรัฐจีนยุโรปหรืออะไรอย่างนี้นะครับที่เป็นประเทศใหญ่ๆนะครับถ้าสมมติว่าเข้ามาใช้ตัวบิตคอยน์เป็นเงินสกุลที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยประเทศไทยก็จะตามเขาอย่างไม่ยากเลยนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยยากแน่นอนนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีระบบทางการเงินที่ค่อนข้างแข็งแรงนะแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนเลยแล้วก็มันก็ยังไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้ตัวบิตคอยน์อะไรอย่างนี้นะแม้แต่ตัวเองก็ยังบอกว่ามันก็ยังไม่ได้แบบสำคัญอะไรขนาดนั้นที่จะต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะครับผมมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวเนี่ยบ้านเราคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเน้นถือเพราะว่าเก็งกำไรอยู่เหมือนกันเล่นทองอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าถ้าประเทศอื่นๆเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นมาแล้วนะครับอเมริกาอังกฤษหรืออะไรเงี้ยถ้ายอมรับขึ้นมาเนี่ยบ้านเราก็อาจจะยอมรับขึ้นมาได้ง่ายๆเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคริปโตก็สิบวันนี้ครับก็อยากแต่เมื่อสักครู่ไอ้พูดอะไรนะประเทศที่สนับสนุนบิตคอยอ่ะครับประเทศอะไรคะเอลซัลวาดอร์
ไม่ประเทศใหญ่ๆอ่ะถ้าสมมติหมายถึงว่าสหรัฐใช่ไหมฮะสหรัฐอังกฤษอะไรอย่างนี้สนับสนุนออกมาหมายถึงว่าประกาศให้เป็นเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่เมื่อกี้เอ็ดหลุดคำว่าจีนออกมาคือจีนปัจจุบันเนี่ยจีนปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขายังปฏิเสธอยู่แต่ว่าถ้าในอนาคตเนี่ยก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลจีนเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลจีนสร้างเหรียญของตัวเองขึ้นมาคือซีบีดีซีแต่ถ้าในคนอยู่ดีประกาศประชาชนของแผ่นก็รอมาใช้ได้ก็ไม่แน่เพราะว่าจีนเป็นประเทศใหญ่ประเทศหนึ่งที่เขาเรียกว่าต่อต้านเหมืองบิตขุดบิตคอยด้วยใช่ไหมฮะห้ามปิดกฎหมายเอ็กก็เลยบอกเอ๊ะประเทศจีนสนับสนุนได้ยังไงอ่ะเออไม่หรือว่าถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าจีนออกมาประกาศมันก็ค่อนข้างส่งผลต่อทั่วโลกเลยนะเพราะว่าคือจีนคือความรู้เขาก็เป็นหนึ่งประเทศมหาอำนาจใช่ไหมครับโดยเฉพาะในแถบเอเชียเนี่ยคือถ้าสมมติจีนประกาศทำขึ้นมาจริงๆเนี่ยประเทศในแถบเอเชียนะก็จะต้องมีมองมากแหละนี่ต้องระวังนะเพราะเอ็ดบอกพี่เมื่อกี้พี่ฟังแบบเคลิ้มเลยนะฮะ บอกว่าประเทศใหญ่ๆที่สนับสนุนบิตคอยน์แบบประชาธิปไตยอย่างเช่นประเทศจีประเทศสหรัฐกับอังกฤษและจีนไปดูซิมีและจีนด้วยพี่ก็เลยใช่ๆผู้มีจีนนำหนุนจีนนำหนุนได้ไงอ่ะว่าผมหมายถึงว่าถ้าจีนจะสนับสนุนไงว่าตอนนี้สหรัฐอังกฤษก็ยังไม่ได้แบบสนับสนุนอะไรอย่างนี้ได้ค่ะก็ติดตามไปแม้ใจเอ็ดไปก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นเลยใช่ไหมใจอยากให้เป็นก็มันก็น่าจะสนุกนะถ้าสมมติว่ามีการนำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ก็หลังๆก็ต้องใช้เงินเฟียสอยู่นะใช่ค่ะเดี๋ยวมารู้ว่าเงินเฟียสคืออะไรเดี๋ยวก็คุยกับเอ็ดบ่อยๆนะเงินเฟียสอย่าให้เอ็ดอธิบายนะเยอะๆนะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับใช่ช่วง Crypto Gossip Crypto Gossip Crypto Gossip